สวัสดีครับวันนี้พ่อถานะครับจะมาทำคลิปอยู่ในเต็นท์24ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนจะไปทำคลิปนะครับวันนี้พ่อถาสั่งให้พี่ฟิล์มนะครับไปหาซื้อกล้องวงจรปิดนะครับมา1เซตนะครับเพื่อที่จะเอามาติดในบ้านของเรานะครับเพราะว่าในบ้านของเราเนี่ยตั้งแต่ซื้อมา 3-4 ปียังไม่เคยติดกล้องวงจรปิดเลยนะไม่รู้อยู่ได้ยังไงแต่ของก็ยังไม่หายนะแต่ช่วงหลังเนี่ยพ่อถานะครับซื้อมอเตอร์ไซค์มา3คันสกูตเตอร์อีก2คันนะครับแล้วก็ Honda Jazz ของพี่ฟิล์มอีก1คันแล้วคันล่าสุดที่ซื้อมานั่นก็คือ Toyota Alphard นะครับและช่วงหลังเนี่ยพวกเรานะครับเดินทางไปต่างจังหวัดกันบ่อยนะฮะไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยบางทีออกไปถ่ายงานบ้างไปเที่ยวบ้างไปธุระบ้างนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงบ้านละทรัพย์สินสมบัติเริ่มมีเยอะแล้วนะฮะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ค่อยจะปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้นะครับของที่พ่อถาให้พี่ฟิล์มไปซื้อมาเนี่ยนะครับจะเป็นกล้องรุ่นไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาตามดูกันครับผมไปพี่ฟิล์มครับครับพ่อกล้องที่พ่อให้พี่ซื้อเนี่ยได้หรือยังลูกได้แล้วนี่ไงภูมิมาส่งเมื่อกี้เลยก็จะเป็นกล้องของเสี่ยวมี่นะคะมี Outdoor Camera ค่ะแล้วก็อีกอย่างนะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะพ่อดีจังเลยอ่ะอย่างนี้เรามาดูเลยดีกว่านะว่าวิธีการใช้งานจะยากง่ายขนาดไหนนะครับค่ะบอกเลยว่าใช้งานง่ายติดตั้งง่ายแน่นอนพี่ฟิล์มแกะเลยดีกว่าพ่ออยากเห็นแล้วว่าได้ค่ะหนูก็อยากเห็นแล้วเหมือนกันแต่ว่าหน้ากล่องคือดูดีมากเลยนะอ่ะเปิดออกมาก็จะเป็นอุปกรณ์ด้านในอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนสายมาให้นะคะจะเป็นสายหัว Type C กับอีกฝั่งเป็น USB นะคะแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกล้องของเราตัวแค่นี้เองเหรอใช่กระทัดรัดไหมจิ๋วๆสีสวยนะสีขาวๆนะใช่ค่ะโอเคต่อไปครับมีอะไรอีกครับพี่ฟิล์มเราตั้งอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเครื่องนี่เลยตัวนี้เป็นอะไรอ่ะเหมือนเราเตอร์เลยอ่ะใช่เป็นเราเตอร์จิ๋วไหมเออจิ๋วนะเพราะอันนี้เราต้องตั้งไว้ในบ้านเลยแบบนี้อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในกล่องที่เขามีให้อันนี้ก็จะเป็นสายแลนให้นะครับ1เส้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือต่างๆครับผมฮะแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีอันนี้เป็นที่ยึดนะคะมีเป็นน็อตอะไหล่มาให้อ๋อโอเคครับผมแค่นี้เองก็หมดแล้วนะคะพี่ฟิล์มครับทำไมถึงเลือกซื้อกล้องเสี่ยวมี่ไหมพ่อลูกก็เพราะว่ากล้องรุ่นนี้อ่ะพ่อเขาสะดวกมากเลยนะในการติดตั้งไม่ต้องรอช่างนะคะมาเดินสายไฟเราสามารถติดตั้งเองได้ง่ายนะคะเพียงแค่โหลดแอปของ Xiaomi นะคะก็คือแอป Mi Home นะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะหลังจากติดตั้งเสร็จก็ตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็คือแกะออกมาปุ๊บตั้งค่าใช้งานได้เลยค่ะง่ายมากง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ฟิล์มก็เลยจะมาทำให้พ่อดูนี่ไงเพราะมันทำได้ง่ายจริงๆได้ครับผมรออะไรพี่ฟิล์มจัดไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราโหลดแอปกันก่อนได้ครับผมพี่ฟิล์มครับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันของเขายากไหมครับลูกไม่ยากค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะเราก็แค่โหลดแอปนี้ขึ้นมาก็จะเป็น Mi Home นะคะแล้วก็ติดตั้งได้เลยเดี๋ยวฟิล์มขอโหลดก่อนเดี๋ยวดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มติดตั้งกันนะคะว่าติดตั้งยังไงแต่ว่าถ้าฟิล์มทำได้ทุกคนต้องทำได้อยู่แล้วนะคะเพราะมันง่ายมากๆนี่ก็จะเป็นหน้าแรกนะคะตรงหน้าอุปกรณ์ตรงนี้เนาะเราก็จะกดบวกนะคะฝั่งขวาเราก็จะเพิ่มอุปกรณ์นะคะฟิล์มอ่ะก็จะเลือกเป็นแบบสแกนนะจะได้เพิ่มง่ายหน่อยนี่นะคะแล้วก็ด้านหลังเราเตอร์ก็จะมี QR code นะคะแล้วก็สแกนเลยก็จะเจออุปกรณ์แล้วนะคะเราก็แบบว่าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเชื่อมต่อแบบไหนมีแบบว่าใช้สายกับเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi อ่ะต้องรีเซ็ตอุปกรณ์ก่อนนะคะเราก็จะใช้อันนี้ทุกคนนี่นะคะเป็นแบบนี้เสียบด้านหลังตามที่เขาบอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไฟกระพริบด้านหน้าเสียบตรงนี้เลยนี่นะคะไฟก็จะกระพริบแล้วแบบนี้เราก็กดยืนยันนะคะแล้วก็ถัดไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ก่อนพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมต่อกับตัวกล้องต่อนะคะสแกนเหมือนกันเลยเพราะว่านี้เขาก็มี QR code ด้านหลังให้เหมือนกันนะคะวิธีการติดตั้งดูแล้วไม่วุ่นวายไม่ซับซ้อนนะพี่ฟิล์มนะใช่ก็อย่างที่ฟิล์มบอกนะคะแกออกจากกล่องแล้วก็โหลดแอป Mi Home เนี่ยแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะคะเชื่อมต่อง่ายๆแค่สแกนเหลือขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแล้วก็ทำการเพิ่มกล้องต่อเลยนี่นะคะกดถัดไปก็คือก่อนที่เราจะใช้อย่าลืมชาร์จนะคะทุกคนแล้วก็ที่ชาร์จลืมบอกว่าเขาจะอยู่ตรงนี้นี่นะคะเป็นหัว Type C ชาร์จตรงนี้ก่อนที่จะใช้งานเดี๋ยวเราก็จะมากดค้าง5วิกับพิบแล้วใช่ไหม Reset succeeded the system is being restarted อันนี้คือใช้ได้ละใช่แล้วก็กดยืนยันแล้วก็รอเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะคะเชื่อมต่อเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เข้ามาหน้าเดิมนะคะนี่เขาก็จะมีให้สแกนแล้วก็สแกนกับตัวด้านหลังนะคะที่เป็น QR code รอบนี้เราสแกนกล้องใช่ไหมใช่ค่ะมาเริ่มกันเลยอันนี้คือเราสามารถแชร์ได้ด้วยนะคะกับอุปกรณ์อื่น
ก็คือสมมติอันเนี้ยจะเป็นเครื่องแม่ใช่ไหมถ้าฟิล์มอยากดูในเครื่องตัวเองแล้วก็แชร์แล้วก็สร้างบัญชีนะคะในแอป Mi Home แล้วก็กดเป็นเบอร์ฟิล์มเขาก็จะแชร์มาในเครื่องฟิล์มฟิล์มสามารถดูได้หรือว่าบางทีเราก็ตั้งเป็นควบคุมจากเครื่องฟิล์มก็ได้โหดีอย่างนั้นเลยเหรอใช่และตัวเราเตอร์เครื่องนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเครื่องรับสัญญาณในคันหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถรองรับการเชื่อมต่อกล้องกลางแจ้งได้นะคะสูงสุดถึง4เครื่องนี่นะคะก็คือเราสามารถซื้อตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเพิ่มอีก3เครื่องได้นะคะเพราะว่าเครื่องเราเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยรองรับสูงสุดได้คือ4เครื่องเลยก็คือสามารถแบบว่าใช้ได้4เครื่องคืออันนี้หน้าบ้านแล้วก็อีก3เครื่องเนี่ยเอาไว้ในส่วนของตัวบ้านก็ได้นะคะดีมากๆเลยทุกคนพอแล้วเวลาเราจะสั่งกล้องเพิ่มเนี่ยเราก็สั่งแบบว่าแค่กล้องแยกแบบนี้ก็ได้นะอีก3ตัวไม่ต้องสั่งมาเป็นเซตคู่กับเราเตอร์แบบนี้ก็ได้นะถือว่าดีมากๆเลยนะสามารถซื้อกล้องแยกได้แล้วอีกอย่างนึงนะกล้องตัวนี้เนี่ยเขาติดตั้งในอาคารก็ได้ติดตั้งนอกอาคารก็ได้เพราะเขาเนี่ยกันน้ำในระดับ IP65พอและการติดตั้งเนี่ยง่ายมากเลยนะเราสามารถใช้ตัวกาวสองหน้าเนี่ยยึดติดกับด้านหลังเขาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ากลัวไม่อยู่เนี่ยก็ใช้ตัวเทมเพลตที่เขาให้มาก็ได้นะฟังก์ชันในการใช้งานของเครื่องนี้เนี่ยมีระบบ AI ในการใช้งานด้วยนะพ่อแล้วดียังไงอ่ะฟิล์มอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวฟิล์มจะบอกให้ฟังครับอย่างแรกเลยนะพ่อคือบ้านเราเนี่ยเป็นลูกสาวใช่ไหมผู้หญิงก็จะเยอะหน่อยก็คือความปลอดภัยของผู้หญิงเนี่ยเมื่ออยู่บ้านคนเดียวเวลามีคนแปลกหน้ามาเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยเราสามารถพูดกับเขาได้นะคะด้วยฟังก์ชันเปลี่ยนเสียงอินเตอร์คอมค่ะเพราะว่าเวลาเราพูดออกไปเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าที่พูดอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะเสียงเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้ค่ะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะปลอดภัยด้วยนะพ่อว่าเนาะใช่คือแบบว่าผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวเวลาเราพูดกับคนแปลกหน้าผ่านกล้องเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ไงว่าคนในบ้านที่พูดกับเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ใช่ฮะดีๆอันนี้ชอบมากใช่ค่ะและอีกอย่างนะพ่อเขามีการตรวจจับมนุษย์ PIR7M บันทึก15วินาทีนะคะเมื่อมีคนเดินผ่านจะไม่ได้บันทึกตลอดเวลานะคะเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนเนี่ยมาที่มือถือของเราด้วยนะคะ wow. และที่ฟิล์มบอกว่าเป็นกล้องไร้สายนะคะก็เพราะว่าเราเนี่ยใช้ระบบในการทำงานนะคะเป็นแบบแบตเตอรี่ค่ะก็จะเป็นระบบแบตเตอรี่นะคะในการทำงานของเขาและความจุของแบตเตอรี่นะคะก็คือตรงนี้ใช่ไหมก็คือเวลาเราชาร์จเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่ถึง 5,700 แอมป์นะคะเราสามารถตั้งค่าเป็นโหมดประหยัดพลังงานได้ด้วยนะคะผ่านทางมือถือหรือว่าทางแอปค่ะพ่อและการชาร์จ1ครั้งนะปกติจะอยู่ได้3เดือนนะหรือว่า90วันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยตั้งค่าไว้แบบไหนก็คือถ้าพ่อแบบว่าตั้งค่าแบบว่าไม่ได้ใช้อะไรเยอะเนี่ยแบตเขาก็จะแบบว่าไม่หมดไวนะและอีกอย่างนะพ่อเรื่องความชันแล้วก็มุมกว้างของกล้องตัวเสี่ยวมี่มี Outdoor Camera ตัวนี้เนี่ยเขามีมุมกว้างถึง130องศาเลยนะก็คืออย่างนี้แหละพ่อแบบมุมวายใช่ไหมใช่ก็คือแบบอีกนิดจะ180แล้วนะครับผมถือว่าเห็นได้กว้างมากๆเลยและจับภาพในมุมที่กว้างมากนะคะแล้วก็ในส่วนของความชัดของภาพเนี่ยก็คือ 1080p เลยพ่อนั่นก็คือ Full HD นั่นเองนะครับสำหรับการติดตั้งนะคะเพื่อนๆจะเจาะแล้วก็ยึดติดกับผนังก็ได้นะคะแต่ว่าฟิล์มกับพ่อเนี่ยเลือกใช้เป็นกาว2หน้านะคะในการติดตั้งค่ะก็คือแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนี่นะคะก็คือจะหาแบบว่ากาว2หน้าแบบดีๆหน่อยเวลายึดติดอะไรเงี้ยจะได้อยู่ทนนานนะคะถ้าไม่อยากแบบว่าให้ผนังเสียอะไรเงี้ยก็คือใช้แบบนี้เอาก็ได้นะคะเวลาเคลื่อนย้ายก็ง่ายเหมือนกันไม่ต้องเจาะบ้านให้เป็นรูด้วยนะครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะฟิล์มก็แปะเป็นกาว2หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตกแต่งตรงขอบนิดนึงนะคะแล้วก็ลอกแปะแล้วก็ติดกับตัวผนังได้เลยแค่นี้เองทุกคนนี่นะครับมุมนี้นะอุ้ยได้ผมได้ติดเลยตึ๊บเอาละเดี๋ยวขอกดก่อนเหมือนปรับให้แบบว่ากดต่ำหรือว่าแหงใช่พ่อใช่ครับเรียบร้อยไหนมุมประมาณไหนครับพ่ออ่ะมุมนี้เลยเห็นไหมนี่เลยนะคะทุกคนตอนนี้เราทำการติดตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับคือไวมากๆนี่อยู่ด้านบนเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เลยนะอยู่ตรงนี้เลยพี่ฟิล์มตอนนี้เราทำการติดตั้งเสร็จแล้วไวมากๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะนี่เลยไหนมาดูซิเห็นเราสองคนไหมเห็นนี่ไงไหนอ่ะอ๋อตอนนี้เรายืนอยู่หน้าบ้านเห็นด้วยพี่ฟิล์มลองซูมดูซูมแล้วอันนี้คือซูมสุดได้แค่นี้นะคะนี่เลยนะฮะจากเท่านี้ทุกคนใช่นะครับนี่ซูมได้เลยชัดมากเลยนะใช่ค่ะซูมได้ไกลด้วยนะครับอุ้ยเห็นเลยเนี่ยเพราะถ่ายยืนถ่ายคลิปอยู่ใช่ก็ถ่ายทุกคนได้ดูไงว่าแบบเขาซูมได้ขนาดไหนนะคะแล้วมุมเป็นยังไงที่เราได้ติดตั้งถือว่าดี
ช่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับชอบไหมพี่ฟิล์มชอบค่ะพ่อก็ชอบครับผมใช่ฟิล์มเลือกมาแบบดีๆให้พ่อเลยได้ฮะโอเคพ่อตอนนี้เราก็ติดกล้องไปแล้วใช่ไหมกล้องเราก็ไว้นอกบ้านแต่ว่าส่วนเราเตอร์หรือว่ากล่องรับสัญญาณอันนี้เนี่ยฟิล์มกับพ่อก็จะไว้ในบ้านใช่ไหมล่ะแล้วก็การออกแบบของเขาเนี่ยกล่องรับสัญญาณตัวนี้ก็คือเขาออกแบบมาเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมหรือว่าถูกขโมยนะคะหรือว่าถูกทำลายอะไรเงี้ยก็คือถ้ามีคนขโมยกล้องไปตัวพวกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ในเราเตอร์หรือว่ากล่องรับสัญญาณอันนี้นะคะเราสามารถดูได้ผ่านเมมโมรีนะคะผ่านทางกล่องรับสัญญาณอันนี้ได้เลยและอีกอย่างนะพอถ้าเราเนี่ยไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ในคลาวด์แต่ว่าถ้าเราเนี่ยซื้อพื้นที่ข้อมูลในคลาวด์ไว้ก็จะเก็บไว้ได้ประมาณ3วันเลยนะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะใช่แล้วก็ถ้ากล่องรับสัญญาณของเรานะคะโดนเคลื่อนย้ายไปที่อื่นนะคะหรือว่าถูกทำลายเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนนะคะมาที่โทรศัพท์ของเราทันทีเลย อันนี้ชอบมากเลยครับใช่คือทำอะไรก็คือแจ้งเตือนอย่างเดียวเลยนะคะคือเราจะรู้ทันทีเลยถือว่าดีมากอันเนี้ยดีจริงๆนะคะครับผมแล้วเวลากลางคืนนะคะเราสามารถตั้งกล้องเป็นอินฟราเรดได้นะคะในระยะ7เมตรเลยนะพ่ออันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็ชัดมากๆนะพี่ฟิล์มใช่คือแบบว่าปรับสำหรับการมองกลางคืนโดยเฉพาะนะคะพ่อและลูกเล่นของกล้องตัวนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถตั้งค่าการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเขาก็จะมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะคะผ่านทางตัวกล้องนะคะก็คือเป็นอะไรที่ดีมากๆนะก็คือลูกเล่นเยอะจริงทุกคนฟังก์ชันก็เยอะแต่ว่าใช้งานได้จริงแน่นอนนะคะฟิล์มเลือกทั้งทีก็ต้องเลือกแบบว่าเล่นใหญ่นิดนึงเราจะเลือกแบบธรรมดาไม่ได้และเล่นใหญ่ก็จริงนะคะทุกคนแต่ว่าใช้งานได้ทุกฟังก์ชันค่ะและใครที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหากล้องดีๆนะคะฟิล์มว่าตัวนี้ใช่เลยแหละแนะนำเลยนะคะจะเป็น Xiaomi Mi Outdoor Camera ตัวนี้เลยนะคะอย่างวันนี้ที่พ่อเนี่ยให้ฟิล์มไปเลือกซื้อมาฟิล์มก็เลือกมาเป็นตัวนี้นะแล้วเค้าเนี่ยมีทั้งหมด2แบบค่ะทุกคนแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบเดี่ยวนะคะก็คือสามารถซื้อกล้องเดี่ยวๆแบบนี้ได้นะคะนี่เลยชื่อเขาก็จะเป็น Mi Wireless Outdoor นะคะ Security Camera 1080p ค่ะก็จะมีแต่ตัวกล้องนะคะราคาจะอยู่ที่ 2,199 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นเซตก็จะมีตัวกล่องรับสัญญาณแบบนี้ด้วยนะคะราคาอยู่ที่ 2,999 บาทค่ะแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆด้วยนะคะติดตามทางร้านได้ในลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะก็จะมีให้ซื้อนะคะทั้งใน Shopee แล้วก็ Lazada เลยค่ะชื่อร้านตามนี้นะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิล์มเนี่ยก็จะมาสาธิตการใช้งานให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พ่อดูวิธีการใช้ด้วยเผื่อพ่ออยากใช้นะคะนี่มันยังมีอีกก็คือโทรด้วยเอฟเฟคเสียงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอินเตอร์คอมที่บอกในตอนแรกนะคะแล้วก็มีการโทรด้วยเสียงด้วยก็คือคนที่เขาได้ยินเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ในบ้านที่พูดกับเราเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะไหนพี่ฟิล์มใช้งานไงเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มก็จะกดนะคะเดี๋ยวขอเป็นจอเล็กก่อนเดี๋ยวเราขอกดตรงนี้นิดนึงนี่โทรด้วยเอฟเฟกต์เสียงนะคะหรือว่าโทรด้วยเสียงแบบนี้สวัสดีครับมาหาใครครับบ้านนี้ไม่มีคนชื่อนี้นะครับบ้านผิดบ้านหรือเปล่าอาจจะจำบ้านผิดนะครับพี่ฟิล์มฟังก์ชันนี้พ่อชอบมากเลยนะครับพ่อมองว่ามันเป็นความปลอดภัยของคนในบ้านเพราะบ้านเราเนี่ยมีแต่เด็กผู้หญิงใช่ไหมใช่พอสมมติวันนึงมีคนมาด้อมด้อมมองๆฟิล์มหรือว่าน้องฟิลเนี่ยสามารถพูดได้เลยมาหาใครครับแล้วเขาก็จะบอกเฮ้ยบ้านนี้มีผู้ชายอยู่ไม่เอาดีกว่าไม่อยากมาวุ่นวายใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดบอกมาหาใครคะเรียบร้อยเลยเขารู้เลยเอ้ยนี่เสียงเด็กนี่แบบว่าเปิดประตูออกมาอะไรเงี้ยคืออันนี้เราสามารถแบบว่าพูดผ่านทางมือถืออะไรอย่างนี้ได้เลยครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะตอบโจทย์นะครับใช่แล้วก็อย่างก็คือรอบเนี้ยฟิล์มกับพ่อเลือกติดกล้องเป็นแบบเอาท์ดอร์ใช่ไหมก็คือติดหน้าบ้านก็คือตัวนี้เนี่ยเขาแบบว่าดีมากนะเพราะเขาแบบว่าทนแดดแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะคะและอีกอย่างก็คือคนที่ไม่เคยใช้กล้องแบบเนี้ยก็คือใช้กล้องได้ง่ายนะคะแล้วก็ติดตั้งง่ายมากใช้สะดวกค่ะครับผมถือว่าดีมากๆเลยเนี่ยเอาไปเลยค่ะหนึ่งนิ้วโป้งจัดไปนะครับค่ะโอเคไปเพราะว่านี่ก็นานมากแล้วเดี๋ยวเรามาใช้ชีวิต24ชั่วโมงในเต็นท์กันเลยดีกว่านะครับใช่ที่สำคัญเลยเดี๋ยวพ่อจะแอบดูผ่านกล้องด้วยก็คือช่วงตอนคืนเราก็สามารถตั้งค่ากล้องเป็นอินฟราเรดได้ด้วยใช่ครับผมป่ะพร้อมไหมพี่ฟิล์มพร้อมพร้อมงั้นเดี๋ยวไปชวนน้องมาด้วยดีกว่าเนาะได้โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันเลย24ชั่วโมงในเต็นท์พี่ฟิล์มน้องฟิลเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิปใช้ชีวิต24ชั่วโมงในเต็นท์นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะว่าวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับใช่ขอดูอุปกรณ์หน่อยมีอะไรบ้างนี่เลยมีเต็นท์แล้วก็ที่รองพื้นที่นอนนะครับนอนแบบลมอุ้ยมีเก้าอี้ด้วยถูกต้องแล้วก็เป็นถุงนอนนะครับ2อันนะครับค่ะพร้อมไหมพร้อมพร้อมเลยโอเคผมตอนนี้เราก็ทำการกางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับใช่นี่มันก็ไม่ยากนะใช่แล้วยังมีอันนี้อีกนะที่นอนที่นอนอ่ะฟิว
ู่ข้างนอกไปหยิบแล้วทำไมแกแต่ของตัวเองก็เลยเรามาลองก่อนวิเรามาลองก่อนนี่นะคะถุงน้อยก็คือจะเป็นอันยาวแบบนี้ใช่แต่แกะให้เราแป๊บนึงได้แล้วก็ฟิลเตรียมพัดลมมาแล้วด้วยใช่ไหมใช่นี่สีชมพูเหมือนกันอันนี้คือเราแบ่งกันไหมอันนั้นอ่ะเพราะว่าน้องจะแบ่งหนูไหมแบ่งดีต้องแบ่งเปิดรวมไงแล้วดูอย่างแค่นั้นน่ะแล้วดูตัวเราเดี๋ยวฟิวพัดลมแค่นั้นน่ะเราไม่ใช่คนขี้ร้อนเอาโปรเจคเตอร์มานอนดูหนังก็ได้นะได้ป่ะฟิล์มแต่จริงๆถ้าเราจะกินหันทางนี้ก็ฉายเข้าแพงตรงนั้นเลยดูได้แล้วที่สำคัญเลยคืออะไรรู้ป่ะควันเข้ามาในเต็นท์ใช่แต่ไม่เป็นไรอากาศถ่ายเทใช่ไหมฟิล์มโอเคเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนนะคะครับผมตอนนี้นะพวกเราก็จัดเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ที่แม่เดือนหายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะที่เพิ่งมาเนี่ยก็คือแม่เดือนที่หาชุดหมูกระทะให้พวกเรากินกันนะครับก็คืออย่างแรกที่เราแบบว่าหลังจากการเต็นท์เสร็จก็คือเดี๋ยวเราจะมาทานหมูกระทะก่อนนะคะหาอะไรรองท้องแล้วก็ค่อยทำอย่างอื่นค่ะมาใส่จะบอกเลยนะคืนนี้4คนนอนในนี้หมดเลยนะแม่ไหวไหมโอ้โหได้นะได้เงินหนูนอนกับแม่โอเคนะกอดกันแต่ตอนนี้ภารกิจของเราคือเดี๋ยวเราจะกินหมูกระทะกันนะครับใช่ค่ะโอเคนะตอนนี้แม่เดือนก็กำลังย่างหมูกระทะนะครับใช่นี่ถ้าเกิดเราได้ไปกลางที่นี่กินมันจะฟินขนาดไหนเนี่ยแม่อันนี้เราซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยวันนี้ที่เราไปดูเต็นท์มาแม่เต็นท์ใหญ่เพราะว่าน่าจะฟินเลยนะน้อง4คนแล้ววันนี้เอาไว้นั่งย่างหมูกระทะกันนะโหตอบโจทย์ครับน้องๆพี่บีมหาอะไรคะหาเนี่ยให้หนูฟินมากเลยพี่เฟรมน้องฟิวกินหมูกระทะไปด้วยดูหนังไปด้วยกลางเต็นท์แล้วรอบตัวเราเนี่ยมีแต่ต้นไม้ป่าเขาใช่ค่ะมีน้ำตกด้วยค่ะฟิวไปเสียบปลั๊กน้ำตกข้างบ้านด้วยให้เสียงมันมาครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ทานหมูกระทะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปอาบน้องอาบน้ำเรียบร้อยไปอาบน้ำในลำธารด้วยโอ้ยตรงหน้าผาตรงนั้นน่ะมีลำธารไหลลงเราอาบตรงน้ำตกอ๋อฝักบัวลงมาโอ้ขันมูดอันนี้ก็เรียกว่าอ่ะทิพนะครับค่ะเอ้ยไม่ทิพอันนี้อ้าวรักจริงโอเคอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนดูเขาจะผิดอ้าวมาต่อไปทำอะไรกันครับเนี่ยเล่นอุโนใครแพ้หน้าขาวนะได้เตรียมแป้งอุ้ยพ่อเตรียมแป้งมันโอ้ยสองตาพอนะโอเคไม่มีการแก้ตัวแพ้แล้วแพ้เลยสองตาพอแพ้แล้วก็โดนเลยอ่ะเล่นทั้งสองตาให้แก้ตัวสักตาหนึ่งอ้าวมาพร้อมเลยในช่วงหลังเนี่ยพวกเราติดอูโน่กันเนาะใช่สนุกค่ะเนาะใครๆก็ชอบใช่ไหมกี่ใบอ่ะห้าแม่คนแรกครับอันนี้เลขหกใช่ไหมอันนี้เลขหกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหคิดนานจังบอกว่ามีแดงหมดนี่คือจริงใช่ไหมไม่ดีกว่าไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวดีกว่าไอ้นี่เลขแก้วยังต้องหันหัวแม่สีฟ้า6666นะครับอุ้ยไม่อยากโดนแป้งนะเนี่ยไหนแม่บวก4ทั้งหลายใบอย่าไปกลัวอะไรไม่ลงไม่ลงพี่ฟิวไม่ลงเหรอไม่มีฟิวไม่ลงเหรอฮะไม่ลงด้วยต้องมีอะไรกันเนี่ยอ้าว3มีนะครับปิดแม่อ้าวพี่ก็ไม่มีอยู่ดีฟิวลงไปเลยอุ้ยบวก4ลงไปเลยบวก4เป็น8 12แม่12ตัว8แม่ไม่ได้ตัวเปิดอ่ะฟิล์มเอาอย่างงี้มั้ยถ้าทาแป้งอ่ะอนุญาตให้โดนคนเดียว11 12ฟิล์มเอาขาขึ้นมาหนีบได้นะลูกอนุญาตได้เยอะจัดเยอะจัดโอ้ไม่เอาแบบจั่วมาไม่มีเลยนะโอ้ยนี่คุกสั่นสามต้องมีอีกไหมเนี่ยสามเอาไปหมดกองเลยสี่ใบแม่เจ้าน้องฟิวมีไหมคะสีแดงค่ะอ้าวไม่มีไม่เดือนมีเป้าหยดโอโน่ตาแม่ก็แม่ไงเลขเหลือแม่ติดไปสองอ้าวแล้วชนะสิเอาละเฮ้ยพี่ฟิล์มเต็มมือเหลือ3ใบอีกเหรอพี่บอกสี่แน่เลยอ่ะเอาแล้วน้องฟิล์มแล้วก็ให้จวดอ๋อใช่วันไปหาแล้วสลับกันมาเล่นสองคนแล้วไม่ได้นะโดนสลับอ่ะโอ้โหโอ้โหเลิกด้วยเอาแล้วเอาสีเหลืองเพราะพี่ลงพี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้สลับเลยค่ะ
าลงจำได้ป่ะของตัวเองมีอะไรบ้างฟิวอันหนูจะสีอะไรก็ได้อ่ะเหลืองเหลืองใช่ไหมเอาหนูก็ลงฟิวก็ลงงงเลยแม่เต็มมือบวกไอ้เหลืองจำตัวของตัวเองไม่ได้แม่หกใบแค่ลงเสร็จทั้งนี้เมื่อกี้ก็ถือแค่สองใบนี้ฟิวยังเหลืองไม่มีหรอโอ้เอาเอาละเอาแป้งไปเลยโอ้โหอุ้ยสองคนเลยเหรอใช่ดิโอ้โหสามวันนี้ตาที่สองตาสุดท้ายแล้วนะแก้แบบนี้หมดเลยเนี่ยน้องฟิวแม่ว่าหนูโดนอีกรอบเลยแม่อย่าลง6กับ9ไม่ได้นะอุ้ยเลข9พอดีเลยอย่าลงต่อได้อุ้ยเขาข้างสงสัยจะโดนอุ้ยก้าวอุ้ยข้าวเป็นอะไรกับก้าวอ่ะอุ้นเหรออ้าวหกอ่ะอุ้ยเลงอุ้ยแม่จั่วครับอุ้นอ้าวมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหเต็มกรรมอีกแล้วครับน้องฟิวคำเดียวไม่มีโอ้โหหมดสองพี่บีมโอ้ยหมดสี่พี่น้องแม่บอกแล้วโดนอีกโอ้ใจร้ายกับน้องอ่ะเขียวเหมือนเดิมคืนนี้หันมาได้มีกรี๊ดกันบ้างอ่ะครับน้องน้องตกใจแป๊บนึงเราตั้งกี่ใบแป๊บนึงอะไรได้อยากผวากับน้องน้องแม่มันบังตาโอ้โหเราจะไปทำอะไรวะเนี่ย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 เราจะไปทำอะไรวะโอ้โหอ้าวสับแดงอุ้ยไม่มีแดงนี่ไม่มีเออนอโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยุ่งยุ่งเออนออ้าวโโอ้แม่ยังไม่พูดพร้อมทำเพลงเลยเหรอแม่ชนะหันหน้ามาโอ้โหเรียบร้อยทำไมพี่ฟิล์มเป็นคนอย่างเงี้ยรู้แล้วทำไมตอนฟิวเล่นยังงงๆกับเลขงงไม่เห็นมากเดี๋ยวเราจะมาเล่นเรื่องสัตว์กันอ้าวแล้วคนแพ้อ่ะคิดไม่ออกอ่ะหน้าขาวแป้งไงเอออ้าวมาพร้อมนะครับสัตว์นะสัตว์นะสัตว์นะสัตว์บกนะยีราฟเสือดาวเสือโคร่งสิงโตม้านาม้าลายม้านะเขาบอกสัตว์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าสัตว์อะไรก็ได้ไม่สัตว์บกอันนี้ก็เรียนเอาไปตรวจม้าลายอะไรเนี่ยเอาเสือโคร่งเขาอะเสือโคร่งสัตว์บกก็รู้เสือโคร่งไม่ได้ว่ายน้ำแม่ตายเลยนะสัตว์ปีกสัตว์ปีกสัตว์ปีกนะอินทรีนกเงือกนกเงือกนกเงือกพี่เงียบนกนกอะไรนกเขานกแก้วนกยูงนกยูงมันบินได้เหรอบินได้ดินกมาคอนกฮูกนกเขาแมวเอาสิก็เป็นมีแค่เนี่ยโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วนกอะไรที่มันไม่รู้เอาแล้วนกอะไรไม่รู้นกอะไรไม่รู้เนี่ยมาผลไม้ผลไม้ปะมาต่อแม่ก่อนนะส้มโอส้มเช้งแตงโมมะม่วงเอามามะม่วงสุกโดนมะม่วงสุกมะม่วงสุกเอาขึ้นไปเลยมะม่วงชุบแป้งทอดแล้วนะครับอะไรของพี่วัวมะม่วงสุกโอ้โหอีกไหมอีกไหมยอมไหมก็เขาพูดน้ำว่าก็มะม่วงสุกมะม่วงดิบมะม่วงมันไม่ได้ไม่ได้อีกตาหนึ่งปะมันเริ่มจบไวนะคนแถวนี้เหมือนจะคนจะไม่ค่อยดีดอกไม้ไปได้มาเดี๋ยวดูเปิดชิวลิปต่อดีท
โดนเลยเหรอโดนเลยดอกมะลิดอกกุหลาบอัญชันดอกไม้แห้งไม่ดอกเรืองดอกลัดโอ้โหบ้านไม่รู้เลยมาเมาแป้งเพราะว่านะอาหารพริกผักอะไรอย่างนี้อยู่ใช่จบตอนนี้มานอนดูหนังกันดีกว่าเล่นผักมาผักเขาจะขอผักอีกมาขอก่อนหนังหน้าไว้พี่ผักค่ะกะหล่ำปีปานปุ้งมะเขือม่วงหัวไชเท้าต้นหอมแตงกวาพริกมะเขือเทศฟักทองเห็ดหอมพริกหยวกมะเขือม่วงพูดไปแล้วไอ้เหี้ยตุ้นเดี๋ยวได้ดีแม่น้องนะร้องได้ยังขออีกทีดิอะไรอีกอ่ะเอาอะไรขนมไทยโอ้ไม่เอาผู้ใหญ่ก็ผิวให้กระโดดแม่ขนมไทยเด้อมาบัวลอยกล้วยบัวชีสาคูข้าวโพดสลิ่มขนมชั้นขนมข้าวเหนียวสาขยาข้าวเหนียวสาขยาที่เป็นข้าวเหนียวมูลสาขยาข้าวต้มมัดฟักทองเชื่อมขนมต้มกล้วยเชื่อมลูกชุบจะโดนอีกแล้วเนี่ยมาแล้วกอดคอแม่มาจับมือกดจามกุฎไงมันเชื่อมท้องยิบท้องยอดปล่อยท้องตั้งตั้งไอเนี่ยอะไรนะไม่รู้ปั๊กปั๊กทองบดปั๊กทองบดเคยเจอมันแบบไหนเนาะต้องมันบดเนอะแม่พ่ออยากให้เปิดกล้องดูหน่อยอะเขาอยากเห็นในกล้องอ่ะหน้าตาพวกตัวเป็นยังไงกันบ้างชัดเจ๋วไหมใช่ไหมนี่แกหน้าติดปะเราไม่ติดด้วยร้ายแปลกหน้าหน้าแปลกเดี๋ยวเราเขาตั้งค่าแป๊บนึงตั้งค่าเรียบร้อยอันนี้คือตอนกลางคืนที่ใช้อินฟราเรดใช่ไหมลูกใช่ค่ะเดี๋ยวรอเขาแบบว่าโหลดแป๊บนึงพี่พิมพ์เปิดเต็มจอเลยครับโอเคนะอันนี้เราใช้เป็นอินฟราเรดนะครับจะเป็นตอนกลางคืนเนาะมันก็ชัดเจ๋วเลยนะครับใช่ครับชัดมากเลยนะพี่พิมพ์บายบายดูของจริงอยู่โน่นนะน่ากลัวมากเลยไม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิลเดี๋ยวพ่อถาขอตัวไปตัดคลิปก่อนนะครับตัดคลิปเสร็จเดี๋ยวพ่อมานอนด้วยนะครับได้ค่ะงั้นพ่อรีบตัดคลิปให้เสร็จนะแล้วก็มานอนกับเราได้ครับผมไปเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อมาแล้วครับค่ะตอนนี้นะก็อยู่ในห้องทำงานของพ่อถาแล้วนะครับพ่อถาเนี่ยตัดงานค้างไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือพ่อถาต้องตัดคลิปให้เสร็จเพื่อที่จะเอาไว้ลงในวันพรุ่งนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีคลิปลงนะฮะหลังจากตัดคลิปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะไปนอนกับพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนในเต็นท์นะครับระหว่างตัดคลิปเนี่ยพ่อถาเองก็สามารถดูพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะสามารถดูผ่านกล้องเสี่ยวมี่มี่คาเมล่าเอาท์ดอร์ได้เลยนะอยากเห็นแบบชัดๆไหมเดี๋ยวมาดูกันนะนี่เขาเล่นอะไรกันอยู่นะฮะพ่อถาสามารถดูได้เลยนะฮะนี่เลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวหรือมีสิ่งผิดปกตินะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์ของพ่อถาเลยนะฮะนี่ขนาดทำงานนะครับก็สามารถดูพี่ฟิล์มน้องฟิลได้นะเห็นไหมเนี่ยเขากำลังเล่นกันอยู่นะสนุกสนานเลยนะฮะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากได้กล้องเสี่ยวมี่มี่เอาท์ดอร์คาเมล่านะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านเสี่ยวมี่ออโทไรส์สโตร์นะครับแล้วก็สามารถช็อปได้ที่ช่องทางShopee และ Lazada นะครับส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพ่อถาวางไว้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะยังไงเข้าไปดูกันได้นะครับงั้นเดี๋ยวพ่อถาขอตัวตัดคลิปก่อนนะครับตัดคลิปเสร็จเดี๋ยวพ่อถาจะไปนอนกับพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย